ดีครับอยู่กับผมนะครับ6ล้อในโต้งครับวันนี้เรามาเทสการคุมผ้าใบฮะเจ้าของรถไม่ทำครับให้คนงานทำให้มือขวาเอาเผื่อไว้ด้วยนะครับเอผ้าใบก็ตัดมาก็9,500นะครับเนี่ยผ้าใบก็จะใช้เป็นแบบหนาเลยนะเอาทั้งทีอย่าไปรีรอว่าจะเอาบางจะเอาความสบายเพราะว่าอันนี้ทีหลังอันนั้นถึงตรงนี้เนี่ยอีกรูนึงปะล่ะบางคนไปใช้ผ้าใบแบบเอ้ยบางบางทีไปใช้พัดลมเพราะผมก็เคยผ่านตรงนั้นมาแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะเวลาหน้างานหรือการใช้งานเนี่ยบางทีมันบางเกินอ่ะมันรับน้ำหนักบางทีของมันเอ็นมาข้างหลังบางทีดึงเชือกแรงมันก็ขาดง่ายก็เลยก็ม้วนใส่ศอกสัก5ศอก5รอบเผื่อไว้เผื่อของสูงไงอ๋อไม่ใช่อีกนับตั้งแต่ปลายเลยพันใส่แขนน่ะ1 2 3เอาสัก4 5รอบอ่ะเผื่อไว้6รอบ6เลยโอเคพอแค่นั้นน่ะตัดเลยก็เพราะว่าบางทีเนี่ยของมันสูงแล้วมันจะขึ้นมาอีกมันต้องเอาเชือกเผื่อที่จะต้องเกี่ยวตรงนี้มาพูดถึงเรื่องผ้าใบกันต่อครับนี่ผ้าใบนะครับบางคนใช้แบบบางแต่ว่ามันไม่ดีมันไม่ดีแต่จะเอาแบบบางแบบไหนแบบมียี่ห้อหรือแบบไม่มียี่ห้อสมัยนี้มันมีเยอะผ้าใบหลายยี่ห้อนะครับในกำลังขึ้นของอันนี้ก็คือเทสการคุมผ้าใบลองผ้าใบเพราะว่าสเปคผ้าใบที่เราตัดมามันตรงตามแบบที่เขาที่เราสั่งไว้ไหมนะครับเนี่ยจริงๆมันต้องดึงลงมาอีกได้ครับแต่ว่านี่อันนี้แค่ลองยังไม่คุมจริงเบอร์นี้เป็นเบอร์ร้านเขานะฮะไม่มีสปอนเซอร์นะฮะแต่ว่าจริงๆก็อยากจะเพ้นเป็นชื่อขนส่งชื่อแฟนแล้วก็ชื่อผม6ล้อในโต้งแต่ว่าเดี๋ยวมันเขาเอา1,000อะถ้าชื่อนึงอะซ้ายขวาเขาคิดฝั่งละ500ถ้า2ชื่อก็2,000อะนะครับเข้าไปก็ตัดมาเสมอหัวเลยนะครับนี่ถ้าใบแบบบางเวลาดึงเชือกแรงมันขาดง่ายนะครับอันนี้มันหนาเลยเอาหนาเลยนี่ครับรถฝนตกไม่ได้ล้างเอ้ยล้างนะแต่ว่ามันตกอีกเป็นของอุลต้านะครับอุลต้าแบบหนากับแบบบางเนี่ยราคามันเท่ากันนะครับแต่มันก็ไม่ได้หนาแบบหนาเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะเพิ่งลองเมื่อก่อนใช้แบบบางนี่โอ้ดึงทีก็ขาดอะไรอย่างเงี้ยรำคาญเลยก็เลยจัดเลยเพราะมันคุมผ้าใบมันไม่ได้ง่ายหรอกนะข้างหน้าก็อย่างนั้นเลยมัดติดกับไอ้ตะแกรงผ้าใบเลยต้องเสีย M100 มั้ยเนี่ยต้องไปซื้อ M100 มาเลี้ยงลูกพี่ครับลูกพี่ดีครับนี่หัวหน้ามีเมียหลายคนแล้วไอ้เนี่ยเจ้าชู้ด้วยนะครับเห็นอย่างนี้นี่มันเจ้าชู้นะครับลูกพี่นี่จ่ายตังค์ไม่ได้เลยครับพอลูกพี่จ่ายตังค์วันนี้พรุ่งนี้แม่งไม่มาทำงานนะครับไอ้นี่แม่มันฉลาดครับโอ้โหมันยาวขนาดนี้ตรงนี้เหรอเราลงอีกนี่ครับพอแล้วดิอันนี้เขากำลังอัดกันไกลมีเปล่ามีตัดเลยโอ้สวยว่ะพอดีเป๊ะเลยเว้ยใช่ไหมใช่อันนี้ก็ดึงเข้าจากตรงนี้เลยงั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตัดเลยตัดประมาณนี้ตัดออกเลยนี่นะแล้วก็ไปเช็คล้นหัว
เดี๋ยวตอนเราคุมจริงเราค่อยนี่เราค่อยมัดอันนี้แค่แบบวัดเชือกอะไรให้มันติดผ้าใบไว้เฉยก็กันไกลมันคมยังวะโอ้โหแน่นอนวะเฮ้ยไปเอาข้างนู้นลนไฟลนดิเฮ้ยไฟลอยปะเนี่ยออกสื่อด้วยนะอ๋อซื้อใหม่ด้วยเออซื้อใหม่ไม่ร้อนเหรอจับอ๋อต้องมีสูตรน้ำลายไปใจน้ำลายก็ตายอ่ะเพื่อที่จะไม่เชื่อมันแตกควายนะถ้าไม่ลนอ่ะอ๋อใช้น้ำลายด้วยมีลูกกี่คนแล้วเสร็จดีคนเดียวเดี๋ยวให้ตังค์ไปซื้อพกกันน้ำแข็งมาอยู่ใช่มั้งทำไมไม่ลนๆแล้วก็อมไปเลยเข้าปากทำไมก็จะทำไม่ดีๆอ๋อลองทำไมเอาไอ้ถุงพลาสติกใส่แล้วก็จุดนี่ครับทำยังไงวะแล้วก็ลนเหรอมันก็จะไม่ออกอย่างนั้นเลยเหรอใช่เหรออาจจะรอดูแต่พม่านี่เขาเก่งเรื่องเชือกนะบางทีเขามัดปมเนี่ยผมก็หลังจากที่ไล่เชือกข้างร้อยเชือกข้างตรงชายผ้าใบแล้วก็ต้องมาทำเชือกอีกนะครับก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะว่ามันก็ยุ่งยากนะเพราะว่ามันต้องมามัดต้องมาลนไฟอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแซมเปิลเฉยไม่ได้คุมจริงแค่แบบเทสเอาขนาดของเชือกตรงนี้ก็ได้ดิฝั่งนู้นมัดตรงไหนฝั่งนู้นตรงนี้เองไม่ใช่เหรอฝั่งนู้นอ่ะต้องไปดูฝั่งนู้นก่อนดิต้องเหมือนกันนะครับฟ้าก็มืดคึมมาแล้วครับเชือกก็เหลือเยอะอยู่ครับเชือกไปแล้วล่ะผมนี่แหละครับมันเกกะไหนข้างล่างข้างล่างทำเป็นตัว V ครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะใช้เป็นเส้นเดียวเลยมัดนี้1 2 3เนี่ยมัดอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ดึงตรงกลางทีเดียวเลยนี่ก็จะมันลงตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือไล่เชือกข้างตรงนี้เหรอเออตรงบางโคนพอดีสังเกตได้ง่ายฮะตรงบางโคนพอดี2เส้นแล้วก็เหลือตรงท้ายตรงมุมนี้1เส้นนี่ครับข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับแม่ผ้าใบใหม่นี่ต้องผมว่าต้องล้างทุกวันต้องล้างทุกวันแน่เพราะว่าถ้าเกิดมันได้เลอะแล้วก็มันได้หมักหมมแล้วนี่คราบพอกระปกนี่ล้างออกลำบากเนี่ยอะไรเนี่ยมันเป็นผิวแบบหยาบๆหน่อยครับไม่ได้เรียบเลยนะครับนี่ตรงนี้ใช่นะครับด้านข้างเทสก็ได้ออกกี่ทุ่มวันนี้อ๋อถือว่ามันเก่งนะเนี่ยมันทำเชือกได้ขนาดนี้เสียดีเนี่ยมันไกลอะไรยอให้เราไม่เอาติดตัวไว้ละครับอ๋อปั๊บกดคมเลยกันไกลอ่ะนี่ครับลนเอาอมเลยลนร้อนแล้วก็ปุ๊บมาโดนน้ำลายเรามันไม่เป็นไรหรอกอย่า
ร้อนอยู่ปะซึ่งของคันเดียวเราวันนี้ไม่คึกคืนเลยอ่ะปกตินี่จะมาขึ้นกัน4คัน3คันอยู่อย่างนี้ช่วงนี้นี่ออเดอร์ของน้อยมั้งเดี๋ยวติดเชือกเสื้อแค่นี้ก็ได้แล้วดิครับด้านข้างนะครับเดี๋ยวรอดูด้านหลังครับหลังครับมาเลยเชื่อกันซักมากเลยออกรุ่นก็มาเอามาทางนี้ก็นั่นแหละโอ้เอาประมาณนัก3ศอกมันเลยไม่ได้แก่แล้วมันตายไปเลยอีกทีนึงไหมเหรอใช่ยังไงนะครับใครเรียนบ้าทุกคนอะไรทั้งวันนี่เป็นแถบสะท้อนแสงครับถ้ามีนี่สวยเลยครับเนี่ยเห็นไหมถ้าติดไอ้สีแดงๆมันจะสวยมากเลยไอ้สีแดงๆเนี่ยนะโอเคจะหงายหลังไหมโอเคพอเอาเผื่อไว้สัก3ศอกใช่ไม่ต้องไปรู้ละกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราเอามันใส่ก่อนปั๊บลองทำแล้วว่าไม่ได้ว่ะทำเงี้ยมันไม่เป็นว่ะมัดเป็นปมอย่างเงี้ยเวลาแกะง่ายตัดตรงที่มือเลยตัดเลยโอเคเพราะว่าเผื่อว่าเปิดท้ายไงเปิดท้ายของอะไรเงี้ยต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับเหลืออันนี้ก็เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็วัดพอใบตัดช่วงตัดเชือกเรียบร้อยครับก็เหลือที่จะต้องทำก็คือหนึ่งก็คือลังเครื่องมือแต่ลังเครื่องมือก็ของคันเก่าก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลังเครื่องมือคันเก่าของคันเก่าอยู่บ้านแต่ว่ายังไม่ได้ไปติดตั้งก็เดี๋ยวต้องมีนะครับเสร็จแล้วนี่ก็ถ้าทำคนเดียวฮะโอ้โหหลายชั่วโมงอะเขาจะมาลงสังกะสีป่ะนี่เลยนี่เลยเนี่ยก็โอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวขึ้นของเสร็จออกเดินทางก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะฮะป้ายวงกลมก็ได้เรียบร้อยมันไม่ใช่ป้ายวงกลมหรอกมันเป็นป้ายสี่เหลี่ยมนะครับหมด30มิถุนา67นะครับก็เจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็วันหน้าจัดไปครับเลขนี้ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ